สวัสดีค่ะอยู่ช่องนิตยาชาแนลบ้านซอนะคะวันนี้พี่ก็มาทำความสะอาดนะคะหลังบ้านนะคะเพราะว่ารกมากเลยนะคะก็หลังจากที่ทำไปแล้วครั้งนึงนะคะขึ้นอีกแล้วนะคะอย่าเอาหญ้านะคะวันนี้ชมบรรยากาศรอบนะคะเก็บขี้เหล็กไว้นะคะเก็บไว้ทำบุญนะคะทำบุญวันที่31นะคะเราจะต้มไว้ทำบุญทอดต้นเทียนหมู่13นะคะแล้วก็นี้ก็จะมาพัฒนาบ้านด้วยนะคะวันนี้มันรกมากมาก็จะวานคุณน้ามาตามให้อยู่นะคะไม่รู้คุณน้าจะมาหรือเปล่าแต่ว่านี้ก็จะใช้เกลียวนะคะเกลียวถางนะคะมาดูนะคะก่อนทำนะคะไม่เท่าไหร่นะคะเอาไป1รอบแล้วเราก็จะเอาอีกรอบนึงนะคะป่านนี้ต้นมะนาว1ต้นมันเหลือตายนะคะนี่ก็รดน้ำอยู่แต่ว่าเหลือต้นเดียวต้นมะนาวนะอันนี้ต้นลิ้นฟ้าอันนี้ต้นกระท้อนนะคะแต่ว่ากระเจียวที่นี้ปลูกมันไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าสงสัยมันจะตายหมดกระเจียวหนูนี้ก็ปลูกนะคะเหมือนของประบานคุณที่จะพาไปชมนะคะแต่ว่ามันไม่ขึ้นนะคะของนี้แหละต้นกระเจียวมันขึ้นแค่นิดเดียวสงสัยนี้จะไม่มีเวลาดูแลมีปลูกไว้นี้ก็ไปวิ่งดินเนาะช่วงเดือน4เดือน5มันก็เลยไม่ขึ้นเดือนเดียวอ๋อมี2นะคะอันนี้ยังอยู่ตัวนี้ค่ะโอ้ยังอยู่2ต้นนะคะที่นี่ปลูกไว้ค่ะประมาณนี้ยังอยู่2ต้นWe'll be right back.
เราก็จะไปใส่ต้นไม้กันแล้วนะคะนี่ก็เอายารอบรั้วนะคะเพราะว่าตัดไม่ได้แล้วก็คุณนามาตัดให้นะคะนี่ก็เอาฟางมาใส่โคนต้นแล้วนะคะเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะคะวันนี้ผลงานนะคะพามาชมผลงานยอมแล้วค่ะเรียบร้อยงานเสร็จไปแล้วหนึ่งภารกิจนะคะพรุ่งนี้ถ้าไม่มีธุระอะไรก็จะไปเอายาที่ต้นกล้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนะคะนี่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ